สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่ช่องเซเลนแล้วนี่เราอยู่กับเกมเมกาซิลล่าวันนี้ครับผมนะอย่างนี้ก็มาอยู่ในอีเวนต์ของแคสเซิลเลนแล้วเครื่องแทงค์อะไรครับผมนะสิ่งนี้ก็เป็นการมาครับผมรอบที่3ครับผมแล้วของแคสเซิลเลนแล้วก็แทงค์แรงนั่นเองครับผมนะขอจะยังไงก็ฝากก็ได้ติดตามผมนะเพื่อจะได้การพักคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับผมเดี๋ยวของเราก็มาเริ่มกันเลยครับผมเดี๋ยวผมเราดูที่วิธีการเล่นเลยครับผมนะอย่างแรกเราต้องหาตัวเอเวนต์นะผมนะโดยการใช้สเต็ปหน้าผมนะไปเล่นในเซตเตอร์ไฟผมนะแล้วก็จะได้ตัวเอเวนต์มาเนี่ยสิ่งที่เราเลเวลอัพกับผมนะแล้วก็จะได้เมดัลผมนะมาใช้แรกในการฆ่าเนี่ยผมนะเราเจอแบ็คแบงก์ก็ได้ผมนะแล้วก็จะได้แต้มคูณซ้ำผมนะหลังจากที่เราเอาชนะได้เนี่ยก็จะมีการจันดับกับผมนะตามแรงก็อยู่ผมนะหรือถ้าเกิดเราได้ยิ่งมากผมเราก็จะดูอันดับที่สูงให้ผมนะแล้วก็จะได้รางวัลหลังจบเอเวนต์นั่นเองอยู่ในบูสกินนี่ผมนะก็จะมีของไฮเม่ของอามุลูน่าแล้วก็ของโทฮ่าเนี่ยผมแล้วมาดูตรงเควสมากผมนะเรามาดูที่เครื่องจำปันมากผมนะถ้าเราเล่นในเอเวนต์ผมนะชนะครบ5ครั้งก็จะได้มา600เมดัลในผมนะถ้าชนะ10ครั้งได้มา 3,000 เมดัลในผมนะซึ่งรวมแล้ววันหนึ่งได้วันละ 3,100 นั่นเองครับผมนะเป็นเวรภารกิจจำวันผมนะสามารถมาทำได้ทุกวันนั่นเองครับผมก็มาที่ทำกิจกรรมของผมนะซึ่งถ้าเราเร็วผมนะไปถึงสเตจที่5ผมนะที่ได้2การ์ดนั่นเองครับผมนะมีถึง10แล้วก็15นี่ครับผมนะที่ได้2การ์ดแล้วก็ถ้าเป็นสเตจที่10ผมนะเราจะได้สลิปเป็นลายของเอ็กซ์ไซด์เบสซิสเตอร์ผมนะไม่รู้ว้าวนี่แล้วก็ถ้าเกิดเราเอาชนะเป็นกระโดดได้ผมนะถึงครั้งมันก็10ครั้งก็จะได้ตัวสกิปมาชนะ5นั่นเองเรามาดูที่ในร้านค้าของอีเวนต์ของผมนะซึ่งนี่ก็จะเป็นร้านค้าของอีเวนต์ใหม่ผมนะที่มาทั้งนี้เองผมนะแล้วซึ่งนี่ก็มีร้านค้าเวนต์เก่าด้วยผมนะก็มีชื่อว่าแคมเบลลิชูด้วยนี่ผมนะซึ่งนี่ก็จะเป็นการอีเวนต์ของที่ผ่านมานี่ผมนะก็ถ้าใครยังแลกไม่ครบก็สามารถมาแลกในร้านค้านี้ได้เองครับผมรับที่5ผมนะเพราะ 10% ของผมนะในการซื้อครั้งแรกก็อยู่ที่ 15,000 แต้มนี่ผมนะราคาเทมอยู่ที่ 30,000 แต้มตัวเราที่ไปแล้วผมนะเราได้10%ในการซื้อครั้งแรกเหลือ 1,500 แต้มผมนะราคาเต็มที่ 3,000 ตัวระดับดับเบิ้ลแล้วผมนะจะอยู่ที่600ผมนะระดับแรอยู่ที่60ก็คอมมอนอยู่ที่30ผมนะนอกนั้นก็ยังมีสลีฟผมนะซึ่งเป็นมีสลีฟสายของซาร์โอนี่ผมนะแล้วก็เป็นซาร์โอเกียร์3ผมนะก็ยังมีสองการ์ดแรกผมนะแล้วก็ตัวสกิปด้วยนี่โอเคผมนะเดี๋ยวเรามาดูที่สกิปการ์ดแรกผมนะเราจะเริ่มที่เกียร์ออกอันนี้เลยผมนะก็มีชื่อว่า State of Fear Dot Section Daily Camo Sun O โอเคก็มีสกิปผมนะที่เบรก2 Oracle ในผมนะ Oracle คือความสามารถผมนะที่ต้องมีการ์ดมืออยู่5ใบหรือมากกว่าผมนะความสามารถถึงจะทำงานนั่นเองสิ่งนี้บอกว่าถ้า Oracle ผมนะกินได้รับพลังบวกค่าพาได้1 Critical ก็กี2ผมนะที่เบรก2เนื่องเทิร์นถ้าเกิดการ์ดมือเรามีสเปรย์ตามความผมสามารถฆ่าได้2ได้แล้วก็จบการ์ดจนกว่าการ์ดมือจะมี5ใบนั่นเองครับผมนะแล้วก็สามารถออราเคิลจะทำงานได้แม้ว่าการ์ดมือจะมีสเปรย์ตามกว่านี่ครับผมนะ Excited Sister ไม่รู้ว่าสรุปมาผมนะงานการ์ดในที่โซน1ใบก็รับ2ความสามารถความสามารถที่1ครับผมนะเมื่อ Battle Sister คุณโจมตีฮิตฆ่าได้1จบการ์ด1ใบก็ครั้งที่2เจชเบก3ผมนะออราเคิลในฐานะคุณที่มีความเป็น Battle Sister ผมนะบวกพลัง 1,000 ต่อจำนวนการ์ดเมืองคุณ Vital Sword of Rock Deity Sunno มีทำให้ซ่องเวนการ์ดผมนะที่เบก2ออราเคิลเมื่อเริ่มต้นไลฟ์เฟือนคุณสามารถดูดรับส่วนจากของการ์ดได้และสามารถนำไปวัดผลสุดหรือล่าสุดของกองการ์ดทำให้2เมื่อเริ่มต้นไลฟ์เฟือนคุณถ้าในจีโซนคุณมีอามาเทสเซอร์หรือมาการามิอย่างนั้นจะจีโซนสามารถโซลชาร์จหนึ่งได้ก็ทำให้สร้างผมนะที่ทำการสไตล์ผมนะสวัสดิ์หนึ่งตัวการหนึ่งใบก็ขับไม่ซีผมนะไอเทอร์ครึ่งช่องเป็นการระวังบวกพลัง 3,000 เท่าซิสเตอร์ฟันแลนด์ที่ช่องเป็นการที่เบรก2เมื่อเริ่มต้นเทิร์นคุณถ้าคุณมีเรียกการเป็นเท่าซิสเตอร์2ใบหรือมากกว่าฆ่าได้บ้าน1ตัวการหนึ่งใบทำให้2ที่จะทำการสไตล์ทับนี่เราความสามารถเมื่อจบการสู้ที่เป็นเซตเตอร์คุณโจมตีถ้าการโจมตีนั้นไม่ฮิตเขาได้ชาร์จ1
ก็ใครไม่สามารถเตือนช่องแวนการ์ดโคพลัง 3,000 เดตี้สปิริตรอยัลลิสอาร์เมโนโอชิโฮช่องนี้กับจีเบก1ออราเคิลมูนิโจมตีคาราบาส1ลูกาท่าเมืองสุดแล้วนำการที่มีความสามารถออราเคิล1ใบขึ้นมือนี้พลังบวก 3,000 ทำให้2ถ้าการมือคุณมี4ใบหรือน้อยกว่านำมิเคิลโซโชว์การ์ด1ใบ Higher Deity Politing Official อามาสึฮิโกเนะมีความสามารถในรับโซนผมนะจีเบก1ออราเคิลเมื่อจบเทิร์นคุณคาราบาส1นำการนี้ขึ้นมือแล้วก็สุ่มไม้กาจากมือคุณ1ใบในสภาพความหน้า Special Deity of Benevolent Ameno Sagume หรือ Kill Oracle ของน้ำมือนี้จมดีฮิตลูกาส2ใบแล้วก็ทิ้งกาจมือคุณ1ใบสมบูชาร์จแล้วก็เข้าไปชาร์จ Sting Side Sword Deity Toyo Kuni Nushi Kill Vanguardica Chibek 1มือจมตีวันกัดอยู่ที่พลังบวก 4,000 เจอกับการสู้ก็ขันไม้2เฮริกาออราเคิลนี้เราขอสามารถอินเตอร์เซปเทลซิสเตอร์บริมูสเพิ่มเทลซิสเตอร์ไปถึงคุณลงสนามนี้พลังบวก 2,000 เดียวเทิร์นขันไม้2ฟิซิสแอปเลนทิสวิตเตอร์เกิลสมูทตี้เฮริกานี้โจมตีฮิตเป็นการเข้าชาร์จ2ฟีเชียสออฟฟิเดียนเฮริกาออราเคิลคุณสามารถจะคอดการสไปร์โดยการรีทายยูนิตได้ยี่สองเรื่องช่องมีการทำการคงเป็นเปิดความสามารถออร์เคิลสบันหนึ่งจุดการหนึ่งใบดิสตี้สปิริตดอยลี่อีกุสึอีกุเนะช่องมีการที่เบรกหนึ่งออร์เคิลนั้นมีเข้าโตเข้าริชาร์ดยี่สองทำการคุณมีความสามารถออร์เคิลและกันเมื่อคุณมีสี่ใบหรือต่ำกว่าคาราบาสหนึ่งนั้นมีเข้าโตจุดการหนึ่งใบมันไม่สามอย่างนี้ไม่สามารถถูกใช้ความสามารถของการได้ก็สเลตออฟAstrology Yasaka เข้ามันการิการออร์เคิลมีจมตีที่มันกับสวัสดิ์หนึ่งจุดการหนึ่งใบและนี่การรวมคุณหนึ่งใบถ้าทิ้งสมาร์ทออร์เคิลชาร์จและโซชาร์จที่สองมุ่งช่วยมันการคาราบาสหนึ่งสวัสดิ์หนึ่งจุดการท่าเป็นสุดนำการที่มีสมาร์ทออร์เคิลหนึ่งใบขึ้นมือสเตอร์เคลฟกิโอโต้จีเบกหนึ่งออร์เคิลอยู่ที่พลังบวก 2,000 ที่สองมันนี้จมตีที่มันกับทำการคุณเป็นเกจ3มีความสามารถเป็นซิสเตอร์คาราบาส1จุดการ1ใบและซิสเตอร์พนาคอตต้าช่องเป็นการในการนี้ที่จำตีบรรยากาศทิงการ์ดและซิสเตอร์เบอร์ดูคุณ1ใบนี้พนาบอก 5,000 และเราขอสามารถมีจุดตีฮิตเป็นการคาราบาส1จุดการ2ใบทำการ์ดหนึ่งใหม่กับใต้ของการ์ดคุณไปดูมิโกะซาจิยูโต้เป็นการในการเราเข้านี้พนาบอก 2,000 ที่2ที่เบรก1เทิงพลังค่านี้พลังบวก 5,000 แล้วซิสเตอร์รัดมันนี่โจมตีถ้าเป็นการคุณเป็นซิสเตอร์สวัสดิ์หนึ่งพลังบวก 3,000 คิวสองรีซิสซิสเตอร์คอมโพสเกิดต้นทุนในการคาราบาสหนึ่งนำเข้าโซดูการสามใบบนสุดและนำซิสเตอร์หนึ่งใบขึ้นมือซิสเตอร์สปิริตลอยลิสคาร์มาโนกุสบิตัวโต้ทุนในการออร์เคิลไม่มีพูดฮิตแวนการ์ดคาราบาส1ดูการ์ดท้ายสุดของการ์ดคุณและนำการ์ดที่มีความสามารถออร์เคิล1ใบขึ้นมือถ้าคุณนำขึ้นมือนำนี้เข้าโซแล้วซิสเตอร์ไซรัปตัวโต้ที่เบรก1มีบูทโซชัด1โอเคผมนะก็จบกันแล้วสำหรับการรีวิวสกิลการ์ดทั้งหมดของผมนะโอเคแล้วก็นี่ก็เป็นทั้งหมดของการรีวิวในเว้ครั้งนี้ผมนะก็ใครใจมีข้อสายอะไรก็มาไว้นุ่มเพิ่มเติมสอบถามมาได้ผมนะเป็นการชมชิ้นชอบนี้ก็ฝากก็แล้วใช้กดติดตามผมนะเพื่อเป็นการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับเป็นสำหรับการรีวิวการเล่นออร์เคิลในครั้งนี้ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ